โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเกิดเหตุไฟฟ้าดับเนื่องจากว่าถูกรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธทางบริษัทผู้ดูแลโรงไฟฟ้าเปิดเผยว่าความเชื่อมโยงสุดท้ายระหว่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียและระบบไฟฟ้าของยูเครนถูกตัดขาดแล้วพร้อมยังบอกได้ว่าเครื่องปฏิกรณ์เครื่องที่5และ6ถูกปิดตัวลงโดยขณะนี้พลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการทำงานของโรงไฟฟ้าดังกล่าวมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล18เครื่องซึ่งมีเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับ10วันเท่านั้น